ือแหลนี่อยู่หัวใจคุณผู้ฟังครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งนั่นคือการสูญเสียราชาเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่คุณครูสุรพลสมบัติเจริญพี่น้อยประมาณไทยเป็นลูกศิษย์เดียวกันได้บันทึกแผ่นเสียงในสมัยที่ครูยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากก็จะเป็นเพลงที่ครูแต่งให้ส่วนมากนะครับแล้วก็มีนักประพันธ์เพลงประจำการของครูสุรพลหลายท่านเช่นครูของไปอยู่เรื่องบ้างอะไรบ้างตัวเด่นในวงคือรอยไถต้องรอจนกระทั่งครูเสียชีวิตนะครับ2011กังวานไทยจึงมีเพลงสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้คนทั้งวงการทั้งประเทศยกนิ้วให้ชื่นชอบให้ถือว่าเป็นเพลงที่ดังยิ่งกว่ารอยไถที่สำคัญเพลงนี้ทั้งวงมีพี่น้อยจำได้คนเดียวเพราะครูสุรพลนำเอาเนื้อเพลงเพลงนี้ไปร้องอวดในวันสุดท้ายบนเวทีสุดท้ายของครูเมื่อวันที่16สิงหาคม2511ณวิแสงจันทร์หน้าวัดหนองปลาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพี่น้อยจำได้1ท่อนใช่ไหมครับจำได้1ท่อนครับตอนนั้นครูท่านก็แต่งแค่ท่อนเดียวเหมือนที่แกไม่ได้แต่งไม่ต้องร้องแกไม่ทำทำไปแกจะแต่งต่อแต่แกไม่มีโอกาสผมก็เลยจำได้แล้วมาร้องให้มาร้องให้จิตกรมูลเนียนเขาแต่งต่อแต่งต่อจนกระทั่งจบจบและพี่น้อยก็ลงทุนเองบันทึกเสียงเองด้วยเองประมาณขึ้นเองเองถึงข้าวหาข้าวหาข้าวหาตะบนมาเรียกมาเหมือนกันเรียกพี่ดีครับลงทุนไม่มากต่อไปครับลงทุนกี่บาทก็ประมาณหมื่นก็เยอะนะหมื่นแต่ก็ไม่ได้เพียงเดียวนะหลายเพียงหลายเพียงคนอื่นบ้างเอาเงินเป็นคนอื่นก็มาหาเราแล้วก็ลงก็หมื่นคือเยอะครับก็ถือว่าเยอะแต่ในตัวเพลงนี้ครับถือว่าเป็นมรดกตกทอดนะครับใช้คำนี้ได้เป็นมรดกท่อนสุดท้ายในชีวิตของครูสุรพลที่ร้องบนเวทีสุดท้ายพี่น้อยจำได้เอามาบอกให้เพื่อนมีจิตกรบัวเนียงแต่งต่อแล้วพี่น้อยก็ลงทุนเองบันทึกเสียงเองกลายเป็นเพลงที่โด่งดังเหลือเกินดังทั้งประเทศไม่ใช่ดังเฉพาะแค่แฟนเพลงสุรพลนั่นคือเพลงชื่อเสียแล้วเสียไปเป็นเพลงที่สามสำคัญของกังวานไทย